ไปดูแบรนด์เสื้อผ้านะคะอย่างชีอินค่ะเขาเป็นแบรนด์ของจีนนะคะก็จะเน้นฟาสต์แฟชั่นก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นที่เปลี่ยนค่อนข้างที่จะไวและราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะตอนนี้ปักเป้าหมายค่ะจะไปลุยที่ยุโรปแล้วก็เม็กซิโกเพิ่มขึ้นด้วยเรื่องนี้นะคะได้รับการรายงานค่ะว่าทางด้านของชีอินแบรนด์เสื้อผ้านะคะของจีนมีแผนจะขยายตัวไปยังตลาดในยุโรปแล้วก็เม็กซิโกค่ะรวมถึงการขายสินค้าในท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อสร้างความหลากหลายด้านห่วงโซ่อุปทานที่จีนเป็นศูนย์กลางชีอินมีแผนที่จะเปิดตัวนะคะตลาดออนไลน์ในเม็กซิโกภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีสินค้าจากผู้ขายอื่นๆด้วยนอกเหนือจากแบรนด์ชีอินที่ขายในราคาย่อมเยานะคะอย่างชุดเดรสของผู้หญิงเนี่ยราคาสักประมาณ10ดอลลาร์หรือยีนค่ะ12ดอลลาร์หลังจากนั้นชีอินก็เตรียมที่จะเปิดตลาดออนไลน์แบบเดียวกันนะคะในเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีภายในไตรมาส3ของปีนี้ขณะที่ทางด้านของเรียวนัทลินค่ะหัวหน้าฝ่ายกิจการสาธารณะของชีอินก็ให้สัมภาษณ์นะคะที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในสิงคโปร์ว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะขยับขยายจากธุรกิจที่มีอยู่ในบราซิลแล้วก็สหรัฐรวมถึงเน้นย้ำกลยุทธ์ความเป็นท้องถิ่นทั่วโลกด้วยโดยบริษัทเตรียมพร้อมที่จะเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจและทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ด้านการผลิตในประเทศอื่นๆค่ะชีอินนี่หันมาขายสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะคะอย่างรองเท้าแบรนด์ Skechers ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลโดยเด็กนะฮะที่ได้รับการสนับสนุนจากพินตัวๆอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐและสินค้าที่มีความหลากหลายเหล่านี้ค่ะก็ทำให้ยอดขายติดอันดับในเดือนพฤษภาคมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ